ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับเกมไม่ช็อตอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอยู่ในโหมดซ่อนหานะครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับสำหรับโหมดซ่อนหานี้นะครับอันนี้เป็นแมปสวนสนุกนะครับสวนน้ำสวนน้ำวอเตอร์พาร์คนะครับน่าจะประมาณนี้แหละผมตอนนี้ผมเป็นตัวกล้วยนะครับกล้วยอ้าปากนะครับผมเป็นบานาน่านะครับไม่รู้ว่าแอบตรงนี้จะเนียนหรือเปล่านะครับก็มารอลุ้นเป็นพร้อมๆกันเลยนะครับนายคนนี้มาแล้วมันยิงผมแล้วครับเอ้ยเอ้ยมันยิงผมแล้วหนีดีครับโอ้ชิบหายแล้วคนมาเยอะอ๋อไม่น่าขยับตัวเลยถ้าผมไม่ขยับตัวตั้งแต่แรกเนี่ยผมอาจจะไม่ตายนะครับแต่ว่าผมขอออกไปเปลี่ยนปืนก่อนได้ไหมเดี๋ยวนะผมขอใช้ปืนฮีลเลือดนะครับปืนฮีลเลือดผมหมดอายุยังวะโอ้แม่งหมดวันแล้วอ่ะสงสัยต้องใช้ปืนพกแทนปืนพกฮีลเลือดอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวนะไอ้ปืนนี้ที่ขวาฮีลเลือดให้ตัวเองใช่ปะไอ้ปืนวีนัสฟลาวเวอร์พินเนี่ยเดี๋ยวใส่เลือดให้ตัวเองด้วยมาครับพร้อมครับพร้อมโกงพร้อมเกลียดมาตอนนี้เหลืออีกแค่3คนนะครับที่กำลังแอบอยู่นะครับส่วนคนก็หานะครับแต่ผมจะตัดไปนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเกียดรอโอ้โหได้เป็นลูกโป่งด้วยนะครับผมเป็นใครเขาบ่นแล้ววะผมใส่เป็นเพราะว่าได้แต่ตัวใหญ่มาผมเป็นลูกโป่งแล้วผมแอบอย่างนี้เอ้ยไปแอบที่อื่นมาแอบตรงผมทําไมไปที่อื่นเลยแอบตรงฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่ะฝั่งกล้วยสีเหลืองอ่ะเนียนเนี่ยเวลาผมเป็นลูกโป่งอ่ะผมแอบแบบนี้โคตรเนียนอ่ะจะบอกให้นะแต่หลังจากคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่เนียนอีกต่อไปนะครับคนเขาแบบว่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับว่าผมชอบแอบตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปอ่ะเดี๋ยวมันก็มีคนเอาไปจํานะครับจําแล้วนําไปใช้นะครับแล้วเขาจะรู้กันหมดนะครับว่าเราจะแอบตรงไหนกันบ้างนะครับคนนี้เดินมานะครับไม่รู้นะครับมาผมจะเนียนนะครับเนียนกับลูกโป่งดอกหน่อนี้นะครับเอ้ยมันบอกเอเอ้ยไปไกลๆไปเออะไรไปเลยเอ้ยกูแตกเลยโอ้โหแตกเลยครับมาดูคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวผมปิดเสียงล็อบบี้ก่อนเผื่อเสียงมันหลุดออกไปนะครับโอ้โหผมตายเลยอ่ะไอคนนี้มันรู้ได้ไงอ่ะอุตส่าห์จะเนียนแล้วว่าโอ้โหไอ้ข้างบนนี้มันน่าจะกระโดดขึ้นได้นะแบบขึ้นไปแอบอะเหลืออีก4คนนะครับที่เป็นคนแอบนะครับแล้วก็อีก4คนหานะครับจะหาเจอกันไหมเนาะมีกล้วยใช่ป่ะมีกล้วยแล้วก็มีอะไรอีกอะไอตัวที่ตายแล้วมันดูเพื่อนไม่ได้อะมันกันแบบว่ากันเกรียนไงนะครับเดี๋ยวดูแป๊บผมหาตัวแปลกๆแป๊บที่แบบว่าเป็นร่างก๊อปปี้จะได้พอเดาออกนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างยังไม่เจอนะครับแต่รู้ว่ามีกล้วยนะครับกล้วยแดงเลดบานาน่าถังขยะน่าจะใช่แหละมีตัวถังขยะด้วยนะครับโอเคมีตัวถังขยะแล้วก็มีตัวอะไรอีกอะตอนต้นเกมเหมือนผมเห็นห่วงยางด้วยละมั้งข้างบนนี้ไม่มีตัวไหนแบบว่าไม่มีตัวไหนขยับเลยนะเนี่ยมองทั่วแมปแล้วนะไม่มีเลยนะครับคราวนี้เป็นตาผมหาบ้างแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงนะครับว่าเพื่อนเขาพูดอะไรกันบ้างเปิดไมค์คุยกับคนในเกมบ้างครับผมเล่นมาผมแบบไม่กล้าแบบเปิดไมค์คุยกับใครเลยนะครับกลัวแบบว่าโดนเขามาด่าอะไรเงี้ยแบบไม่รู้อะไม่รู้จะพูดไงมามีตัวอะไรบ้างเนาะเราต้องหาที่แบบว่ามันแปลกๆนะครับแล้วมีอะไรบ้างล่ะไอ้ปืนนี่คิดขวาน่าจะฮีลเลือดเนาะแต่ปืนนี้แน่นอนมาครับมีตรงไหนแปลกๆบ้างโอ้โหเพื่อนมีโยโย่อย่างเกียนอะโยโย่เลือดมันลดทีละน้อยอะน้อยมากเลยอะทีละสองเองอะผมว่าใช้โยโย่กับเกียนนะโอ้โหตรงนี้ยากเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นจุดแอบนะผมจะบอกให้ตรงเนี้ยจุดแอบข้างในเนี้ยมีใครแอบไหมไม่มีนะครับโอเครอดไปเอ้มีตรงไหนบ้างวะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
อยากเดามั่วส่วนมากผมจะรอแบบช่วงท้ายๆนะครับช่วง30 วิสุดท้ายอ่ะอันนั้นอ่ะมันสาดกระสุนมั่วได้นะครับอยู่ไหนว่าหาแป๊บเดี๋ยวผมไปดูจุดแอบที่แบบว่าคนไม่ค่อยไปเช็คดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนแล้วเปิดเผยดีกว่านะครับตรงนี้ไม่น่ามีนะครับอันนี้ไม่น่าใช่นะยิงดิไม่ใช่นะครับข้างบนนี้เราสามารถวิ่งขึ้นไปได้ไหมไม่ได้สูงสุดได้แค่นี้ได้เสียงใครพูดวะเหมือนได้ยินเสียงคนพูดแถวนี้อะไรเป็ดเป็ดกันไม่รู้ผมเป็นเป็ดผมเป็นเป็ดหรือเปล่านี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยอะอยู่ไหนวะอันนี้ปะวะไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใครมีปืนทีเลือดบ้างเนี่ยสวยครับมันต้องดูครับมันต้องช่างสังเกตนะครับดูพวกองศาอะไรพวกนี้ครับไม่ใช่สองตัวนี้ไม่น่าใช่เฮ้ยเสียงใครเสียงใครเสียงใครพูดวะเอ้าเพื่อนเรายิงอะไรไปเมื่อกี้ยิงอะไรไปวะเมื่อกี้ไม่รู้มา40 วิสุดท้ายครับเราสามารถที่จะยิงได้มั่วๆนะครับฟันเลยครับฟันเลยครับหาเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนวะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้อ่ะไม่ใช่เหมือนกันไอเป็ดไอเป็ดตัวนี้เหรอไม่ใช่นี่เห็นปะไม่เชื่อไม่ฟังบอกเป็นเป็ดแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเราบอกเพื่อนฝั่งตัวเองทำไมวะเนี่ยเพื่อนแม่งเหลี่ยมแล้วโอ้โหแม่งเหลี่ยมกันเองทั้งนั้นเป็ดนี้ปะเนี่ยเป็ดแม่งมาอยู่ตรงกองขยะเนี่ยเป็ดโดนทิ้งน่าสงสารโอ้โหอันไหนวะเนี่ยไม่ได้สักตัวเลยโอ้โหคือแต้มผมที่โหลอะตอนเนี้ยต้องไปเป็นคนหาแล้วโอ้โหได้เป็นตัวนี้อีกเดี๋ยวไปใช้สเต็ปสเต็ปเนียนนะครับดูนะครับแอบตรงนี้มาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับมาแอบนี้เลยนะครับห้างในเนี้ยอาจจะเนียนเดี๋ยวนะประมาณนี้ปึ๊บไม่ตกโอเคตรงนี้แหละเนียนบอกเลยตรงนี้โคตรเนียนนะครับผมบอกเลยใครที่แบบเล่นซ่อนหามาแอบตรงนี้ได้เลยนะครับแอบได้ผมไม่ว่าครับโคตรเนียนนะบอกเลยผมอยู่ได้ทั้งเกมอ่ะไม่เชื่อดูนะดูเลยรอดูเลยนะครับดูสิว่ามันจะมีใครแบบว่ามาเจอผมหรือเปล่าผมแอบข้างในเนี้ยนะครับโอ้โหบอกเลยครับโคตรเนียนแต่หลังจากคลิปนี้ออกไปครับมันก็จะไม่เนียนอีกต่อไปนะครับมาดูนะครับดูสิว่าจะมีใครเจอผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเฮ้ยมีแลบออกมาว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วต้องหันอย่างนี้โอเคต้องหันอย่างนี้ปึ๊บตรงแบบโอเคแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วเอ้ยไม่มีคนเห็นว่ะหันมาประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้เห็นปะวะโอ้ยเห็นว่ะหายแล้วเนี่ยเห็นอยู่หายแล้วทำไงดีวะเดี๋ยวผมต้องหันวะหันตรงนี้ได้ปะปึ๊บประมาณนี้แล้วกันเอาแบบว่าคนไม่ค่อยสังเกตอะประมาณนี้แล้วกันโอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับขอแบบว่าไม่มีใครสังเกตก็พอแล้วประมาณนี้แล้วกันเห็นขอบแค่นี้แหละไม่น่าจะมีใครเห็นนะน่าจะเนียนแล้วไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงให้มันเนียนนะเนี่ยหันมาตรงนู้นก็โผล่ออกมาหันเข้าตรงนู้นก็โผล่งี้ดีกว่ามาอย่างเงี้ยน่าจะเนียนเอ๊ะหรือว่าเราจะขยับดีวะเดี๋ยวผมขยับดิขยับทีนี้จึ๊บ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 ค่อยๆนะครับค่อยๆโอเคให้มันชิดโอเคเอาเนี่ยบังไว้เนี่ยเนี่ยบางทีผมก็ฉลาดเหมือนกันเนี่ยนี่แหละเนียนเลยครับบังไว้ตรงนี้แหละมาตรงเนี้ยเนียนสุดแล้วครับไม่มีใครเห็นผมแน่นอนนะครับบอกเลยผมจะเปิดไมค์เรียกตีนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะจะบอกว่าตรงสไลเดอร์ดีไหมเนี่ยก็ไม่เอานะครับกลัวแบบคนมันรู้อ่ะแต่ตอนเนี้ยคือที่ผมอยู่อ่ะเนียนสุดแล้วนะครับถ้าไม่มีใครสังเกตนี่คือไม่รู้เลยนะว่าผมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวถ้าเกิดคนแอบมันตายหากันหมดเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับหรือไม่ลงดีวะเล่นซ่อนหานี่คือคนแบบไม่ค่อยชนะเลยนะส่วนมากมีแต่พวกแอบชนะตลอดนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะแมปนี้มันกว้างด้วยนะครับ
ต้องไปเล่นพวกไชน่าทาวน์ไม่ก็พวกแมปเดิมอ่ะที่มันมาแรกๆเลยอ่ะแมปนี้มันใหญ่มันกว้างนะครับไปใครยิงมาหาผมวะดีนะไม่โดนผมมันน่ายิงทะลุเข้ามาได้นะเพราะเราสามารถกระโดดทะลุออกมาได้รอดครับบอกเลยครับระดับผมอ่ะแอบเนียนอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยจบครับผมอีกคนอยู่บนสไลเดอร์เอารู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหได้แต้มไปเนี่ยได้เท่าไหร่วะผมน่าจะที่โหลเลยมั้งโอ้โหที่โหลโอ้โหแต้ม16เท่ากันแต่ผมได้อยู่ที่โหลอะไรวะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ